15 นาทีลุยกันต่อเลยมะกำลังสนุกเลยฮะไปที่สายของคุณแจ็คครับคุณแจ็คปัจจุบันนี้อายุ35 ปีบอกว่ามีเรื่องราวของบ้านหลังหนึ่งครับในจังหวัดลพบุรีจะมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวรอการติดต่อสักครู่หนึ่งสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีประสบการณ์สยองขวัญอยากจะมาเล่าเชิญได้เลยนะฮะแล้วก็มีข้อความบอกว่าระยองฟังชัดเจนครับแต่เสียงเบาไปครับจากคุณแมวร้อยตัววันนี้รู้สึกว่าสัญญาณเสียงจะเบาไปนะครับในมือถือผมก็มีสายส่งมาบอกว่าเสียงไมค์ผมเนี่ยดรอปลงไปผมก็ลองพยายามปรับดูแล้วเมื่อกี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องไปปรับตรงไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าเดี๋ยวครั้งหน้าครับเราจะปรับสัญญาณต่างๆให้เสถียรกว่านี้เอาละครับติดต่อกับสายของคุณแจ็คได้เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันต่อเลยครับสวัสดีครับคุณแจ็คสวัสดีครับพี่แจ็คแหมเราชื่อเดียวกันนะเวลาเรียกกันนะมันดูแบบสวัสดีครับคุณแจ็คสวัสดีครับพี่แจ็คอะไรเงี้ยเหมือนคุยกับตัวเองไงก็ไม่รู้ใช่เหมือนคุยกับตัวเองนะครับคุณแจ็คตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนตอนนี้พักอยู่กรุงเทพครับพี่อยู่กรุงเทพย่านไหนครับตอนนี้พระนครครับอยู่แถวเสาชิงช้าครับอ๋อตรงแถวเสาชิงช้านะแล้วติดตามฟังตอนนี้สัญญาณทางอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงบ้างเสียงผมเบาไปดังไปยังไงหรือเปล่ากำลังพอดีเลยอะครับกำลังพอดีใช่ไหมใช่ครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากติดตามรายการของเราด้วยนะได้ครับติดตามตลอดเลยครับพี่ขอบคุณมากมากถึงคิวคุณแจ็คแล้วที่ต้องเล่าเกี่ยวกับบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดลพบุรีใช่ครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านของใครถามก่อนบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของเพื่อนน้องสาวผมอะครับที่จังหวัดลพบุรีอ๋อเป็นบ้านของเพื่อนของน้องสาวใช่ครับพอดีน้องสาวไปพักอยู่กับเพื่อนที่นี่อะครับครับแล้วตัวเราไปด้วยไหมตัวเราตอนแรกเนี่ยเราพักอยู่จังหวัดพิจิตรพื้นเพเป็นคนจังหวัดพิจิตรนะครับพี่แจ็คครับแล้วตอนนี้เราจับใบแดงได้ที่จะต้องไปเป็นทหารที่ค่ายที่ลพบุรีอะครับครับก็เลยต้องเดินทางคือเราอยากให้สะดวกนะเนาะเวลาเราจะเข้าค่ายเราจะได้เดินทางได้สะดวกขึ้นเราก็เลยไปพักกับน้องสาวเลยที่บ้านเพื่อนนี้เลยอะครับพอถึงกำหนดเพราะว่าไปหางานไปทำงานที่ลพบุรีก่อนนะครับเพราะว่ากว่าจะเข้าค่ายไปก็ประมาณเดือนพฤศจิกาครับติดขัด2อะครับครับผมก็เลยไปพักนัดกับน้องสาวไว้อะครับอันนี้เริ่มได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับผมครับพอดีผมนัดกับน้องสาวไว้ว่าจะไปช่วงเดือนเมษาช่วงปลายเดือนนะครับก็คือเดือนเมษาเนี่ยวันที่1เราจับใบแดงได้เนาะวันที่3เราจับใบแดงครับติดเป็นอาหารวันที่1เราเป็นความโชคดีแล้วโชคไม่ดีด้วยครับวันที่1เนี่ยเราถูกหวยพอดีเล่นหวยด้วยช่วงนั้นก็3ตัวตรงๆก็เงินก็ไม่ได้ใช้ก็เลยให้น้องไว้เป็นทุนการศึกษาครับพี่เราติดทหารเราก็เลยเดินทางไปหาน้องประมาณปลายเดือนเมษาครับเพื่อที่จะไปทำงานรอเพื่อที่จะไปเข้ารับราชการทหารครับพี่แล้ววันนั้นเนี่ยเรานัดกับน้องสาวไว้น่าจะประมาณวันที่28เมษายนครับพี่ก็เดินทางจากจังหวัดพิจิตรนะครับไปที่ลพบุรีบ้านของเพื่อนน้องสาวเนี่ยจะอยู่ที่อำเภอไชยบดานครับพี่เป็นข้าหลวงอะครับเขื่อนติดกับเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นะครับแล้วบ้านเขาเนี่ยจะอยู่ติดกับสันเขื่อนเวลาที่ผมเดินทางไปถึงเนี่ยผมจะต้องนั่งรถจากบขส.ลพบุรีไปเพราะผมนั่งรถไฟมาจากจังหวัดพิจิตรครับก็นั่งรถไปจนถึงรถก็จอดให้ลงที่สันเขื่อนเนาะก็เลยโทรหาน้องว่าบ้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเพราะเราไม่เคยเดินทางไปบ้านเพื่อนเขาเลยอะไรเงี้ยครับน้องก็บอกว่าให้เดินล้อสันเขื่อนมาเลยนะมาฝั่งซ้ายมือหันหน้าไปท่าหลวงเข้าท่าหลวงแล้วเดินล้อสันเขื่อนมาฝั่งซ้ายมือแล้วก็เดินล้อสันเขื่อนไปเวลาตอนที่เดินไปเนี่ยคือตอนนั้นน่ะมันเป็นเวลาโอเคแล้วครับพี่คือกำลังจะค่ำกำลังจะมืดแล้วมองเห็นแค่ดำถ้าคนเดินนี่คือมองเห็นแค่เป็นเงาดำๆแล้วครับพี่ผมก็เดินรีบเนาะด้วยความที่เรารีบแล้วกลัวมืดแล้วกลัวมองไม่เห็นทางแล้วบ้านเขาเนี่ยที่อยู่ติดสันเขื่อนเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากลงจากสันเขื่อนไปเนี่ยประมาณพื้นนะครับระดับพื้นบ้านเขาประมาณเกือบ10 เมตรนะครับเราต้องแล้วมันค่อนข้างชันเราต้องไต่ลงไปแต่เราเห็นเงาน้องสาวเราโบกมือให้อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งเนาะหลังใหญ่ๆครับพี่เราก็โทรอีกว่าใช่หรือเปล่าบอกโอเคใช่เราก็เลยไต่ตัวลงไปครับพี่แล้วก็ไปถึงเราก็เดินข้ามคลอง
มันจะมีคลองกั้นระหว่างสันเขื่อนกับตัวบ้านแล้วก็เดินข้ามคลองข้ามสะพานไปพอไปถึงเนี่ยไปเห็นบ้านเขาเนี่ยเรามีความรู้สึกเราอ่ะเป็นคนค่อนข้างมีเซนส์ในเรื่องของพวกแบบนี้ด้วยครับพี่แจ๊คเราก็ไปถึงเนี่ยมันก็โอเคเราบ้านมันก็ทะมึนแล้วก็เข้าไปถึงก็ไหว้ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก่อนครับซึ่งในบ้านเนี่ยเขาจะมีคนแก่คนนึงที่เขาจะเรียกว่าใหญ่อ่ะครับเป็นผู้หญิงอ่ะครับเขาจะเรียกว่าใหญ่เด็กใครก็แล้วแต่ลูกหลานเขาจะเรียกว่าใหญ่ครับผมเพราะว่าเขาเสร็จเนี่ยเขาก็รับฝันเอามือลูบหัวทายนู่นนั่นแล้วก็บอกว่าให้เราเนี่ยไปจัดแจงเอาเสื้อผ้าเอากระเป๋าขึ้นไปเก็บบนบ้านและด้วยเราที่ทันที่เราก็รู้มารยาทนะพี่เนาะไปบ้านคนอื่นเราก็ไม่กล้าเดินขึ้นไปแล้วเราคิดใจเราเองก็ไม่กล้าเดินขึ้นไปจริงๆเพราะว่ามันต้องให้คนที่เป็นเจ้าของบ้านเดินนำเราขึ้นไปก่อนครับผมแล้วตอนนี้คือใหญ่ก็บอกว่าไม่เป็นไรอย่าอยู่ข้างล่างนี้เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวให้น้องสาวเราเนี่ยเป็นคนพาขึ้นไปแล้วกันแล้วน้องสาวเราเนี่ยกำลังล้างจานอยู่ข้างล่างครับก็เลยตะโกนหาน้องสาวว่าให้พาขึ้นไปหน่อยน้องสาวบอกว่าโอเคเดี๋ยวพาขึ้นไปน้อยเดินขึ้นไปก่อนคือน้องสาวจะเรียกเราว่าน้อยครับก็น้อยเดินขึ้นไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เดินขึ้นแต่ก็คือเห็นน้องเดินมารอตรงที่ใหญ่นั่งอยู่ตรงเตียงที่ใต้ถุนบ้านนะครับก็กำลังจะเดินขึ้นมาแล้วผมก็เลยอ่ะด้วยความที่รีบจะไปจัดแจงว่ามันก็จะมืดจะได้ลงมากินข้าวเสร็จแล้วผมก็เดินขึ้นก็รีบเดินขึ้นเอากระเป๋าขึ้นไปเก็บข้างบนบ้านนะครับทีนี้ข้างบนบ้านเนี่ยมันจะแบ่งเป็นห้องโถงใหญ่แล้วก็ฝั่งที่เป็นห้องนอนฝั่งห้องนอนเนี่ยจะอยู่ฝั่งทางด้านทิศเหนือกับทิศใต้ส่วนหน้าบ้านกับหลังบ้านเนี่ยต่างหน้าบ้านจะหันเข้าหาสันเขื่อนแล้วมันจะมีนอกกระชานเปิดออกไปให้รับลมจากสันเขื่อนนะครับที่มันจะพัดเข้ามาแล้วหลังบ้านก็จะกั้นทึบครับส่วนห้องที่มีข้างบนเนี่ยจะแบ่งเป็นฝั่งทิศเหนือเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นห้องตีห้องไว้แล้วมีประตูมีอะไรเรียบร้อยหมดเพราะว่าที่นี่เขาจะมีหลานสาว2คนแล้วก็มีหลานชาย1คนหลานสาวเนี่ยเขาจะให้นอนในห้องครับแล้วมันจะมีอีกฟากนึงที่เป็นฟากทิศใต้เนี่ยจะมีตั้งตู้ครับที่เป็นตู้สมัยโบราณสมัยเก่าๆเลยครับแล้วจะมันจะยกพื้นประมาณ10ถึง15เซนติเมตรนะครับที่ห่างจากพื้นขึ้นมาครับเราเขาจะกั้นไว้เป็นห้องมีกั้นไว้เหมือนเป็นประตูเข้าไปอ่ะพอดีกับประตูปกติวงกบปกติประมาณเกือบเมตรนึงอ่ะครับพี่แจ๊คทีนี้ผมก็เลยเขาถามตะโกนถามบอกว่าจะให้เอาของเอาเสื้อผ้าเนี่ยไว้ห้องไหนเขาบอกงั้นหนูเอาไว้ที่เขาจะรวมอย่างล่างว่าหนูเอาไว้ห้องที่เป็นตู้กั้นแล้วกันเราก็เลยรีบเดินเข้าไปแล้วก็จัดแจงถอดเสื้อผ้ากระเป๋าวางคนเสื้อผ้าออกมาเพื่อที่จะพับเก็บใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยครับพี่แจ๊คเสร็จแล้วก็พอจัดเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ถอดเสื้อผ้าเพื่อที่จะไปอาบน้ำครับเสื้อผ้าทุกอย่างที่จะถอดออกมาเนี่ยด้วยความที่เราก็รีบเนาะเราก็พาดขึ้นไปบนหลังตู้ครับหลังตู้ที่เป็นกั้นไว้อยู่โดยที่เราไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยครับพี่แจ๊คแล้วพอดีเราอะรีบออกมาจากกลับมาจากที่พิจิตรด้วยเราก็เลยลืมเอาพวกผ้าขนหนูอะไรอย่างนี้มาเลยตะโกนถามหาน้องเพราะว่าเราจะยืมผ้าขนหนูของน้องอะเราลืมมาเราก็ตะโกนเรียกน้องสาวว่าแม่พี่ขอยืมผ้าขนหนูหน่อยลืมพี่ลืมเอามาจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแต่น้องสาวเนี่ยไม่ตอบรับแต่เหมือนได้ยินเสียงเขาเนี่ยเดินอยู่ห้องโถงใหญ่เราก็ด้วยความที่เป็นคนที่ชอบทำอะไรเร็วอะครับก็เลยตะโกนอีก2ครั้งแม่ขอยืมผ้าขนหนูหน่อยครับก็ได้ยินเสียงเดินอยู่ในห้องโถงเหมือนเดิมแต่ก็คือไม่มีเสียงตอบรับกลับมาคุยกับเขาเขาไม่คุยด้วยเขาไม่คุยด้วยเราก็เลยตัดสินใจก้มไปใต้ตั่งครับใต้ตู้ก็เห็นขา2ขาเหมือนขาผู้หญิงเนี่ยแหละครับเดินอยู่เราก็ตะโกนแล้วก็นึกแบบว่าโมโหแล้วเริ่มจะโมโหแล้วว่าเอ๊ะเราก็พูดเสียงดังทำไมถึงไม่ตอบรับเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมสักพักนึงเขาก็ได้ยินเสียงเขาเดินจากห้องโถงใหญ่มาใกล้จะถึงทางเข้าประตูที่เป็นทางเข้ามาห้องเราครับแต่สักพักนึงเนี่ยจากระหว่างที่เขาเดินมาจากห้องโถงใหญ่มาถึงประตูเนี่ยเหมือนเขาลอยมาผมก็นึกในใจนี่ลอยมาหรือไงอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ติดตลกติดคิดตลกด้วยเพราะตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรมากลอยมานี่เธอลอยมาหรือไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ยินเสียงกับพักหนึ่งผมก้มดูใต้แต่งจีคือมายืนอยู่เกือบถึงทางเข้าประตูแล้วอะครับก็เลยบอกนี่ตั้งนานเนี่ยคือด้วยความ
เป็นคนที่สนิทกับน้องมากครับจะเป็นน้องสาวคนเดียวที่เราสนิทที่สุดเราก็เลยเรียกอีก็เรียกตั้งนานแล้วทำไมถึงไม่ตอบก็เรียกว่าพูดกันฉันพี่น้องอะเนาะใช่ครับประกาศพี่น้องเอ๊ะทำไมถึงไม่ตอบไม่ได้ยินหูหนวกหรือไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้ตอบไม่ตอบอีกแต่ทางนอกคชานที่ออกไปสันเขื่อนเนี่ยมันจะมีประตูเดินออกไปแล้วมันจะเป็นแบบบานเกล็ดสมัยเก่าครับที่มันจะเป็นมุมัวครับพี่แจ็คผมเห็นเขาเนี่ยเดินออกไปนอกคชานด้วยความที่โมโหแล้วเราโมโหทุกทีแล้วว่าเราจะรีบอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบลงไปข้างล่างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขารอกินข้าวกันอะไรอย่างนี้ก็เลยเดินออกไปข้างนอกกระชานเราโมโหฟุตฟาดฟุตฟาดเราเดินออกไปแล้วปรากฏว่าไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นเลยเรามองผ่านตอนนี้เรามองผ่านบานเกล็ดออกไปนะครับที่เป็นบานเกล็ดมัวๆนะครับเรามองออกไปเนี่ยมันมีคนยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆด้วยความที่เราก็มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเรามองออกไปแต่ก็ไม่มีร่องรอยหายเลยแม้แต่นิดเดียวเราก็คิดในใจแล้วคือเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบแล้วเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครด้วยความที่เราก็สงสัยตอนแรกก็ยังไม่ได้เกิดความกลัวหรืออะไรขึ้นนะครับแต่ก็สงสัยอะไรประมาณนี้ว่ามันจะใช่หรือเปล่าอะไรใช่หรออะไรอย่างเงี้ยครับก็ติดอยู่ประมาณตรงเนี้ยครับสักพักนึงผมก็แต่งตัวแล้วก็เดินลงไปข้างล่างน้ำลึกไม่ได้อาบอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลงไปถามใหญ่ว่าเมื่อกี้แม่มได้เดินขึ้นไปเปล่าเพราะว่าผมจะเอาผ้าคุณหนูเนี่ยเขาหายไปไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับบอกไอ้หนูแม่มไอ้หนูแม่มยังล้างถ้วยล้างชามเลยน่ะยังนั่งล้างอยู่ผมก็แหงไปก็เรียกน้องสาวแม่มเมื่อกี้ทำไมไม่ตอบเรียกตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะได้อาบน้ำมาลงมากินข้าวกันใหญ่เขาก็นั่งรอกินข้าวอย่างเงี้ยครับพี่แจ๊คน้องสาวบอกว่าหนูยังล้างจานไม่เสร็จเลยหนูขึ้นไปแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูล้างจานเสร็จแล้วเราค่อยขึ้นไปเอานะครับหนูมันอยู่อีกห้องนึงเพราะอีกห้องนึงก็ล็อกก่อนนะครับด้วยความที่ก็ยังไม่คิดอะไรมากก็เลยกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนแล้วก็ขึ้นบ้านพร้อมกันทั้งหมดเลยทั้งหลานสาว2คนหลานชายคนนึงแล้วก็ใหญ่แล้วก็แม่มแล้วก็ผม6คนทั้งหมดขึ้นกินข้าวเสร็จขึ้นบ้านนอนปกติครับผมคืนที่1คืนที่สองคืนที่สองเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมแต่เสื้อผ้าของผมเนี่ยยังผ้าอยู่หลังตู้ไอ้ที่มาจากบ้านที่พิจิตรอะครับคืนที่สามเนี่ยจะมีตอนที่นอนเนี่ยเราจะนอนโถงใหญ่ทั้งหมดเลยน้องสาวล่ะเพื่อนของน้องสาวอีกสองคนเนี่ยเขาเห็นเรามาเนาะเขาก็อยากคุยก็ไปนั่งคุยกันดูโทรทัศน์อะไรกันเสร็จดึกแล้วใหญ่บอกว่าให้เด็กๆเนี่ยไปนอนกันได้แล้วแต่ไล่เด็กๆไปนอนก็เหลือผมแล้วก็เพื่อนน้องสาวแล้วก็น้องสาว3คนแต่น้องสาวเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยบอกว่าจะขอนอนกับเรามุ้งใหญ่แล้วมุ้งใหญ่ก็เลยไปเอามุ้งใหญ่เนี่ยมากางให้นอนส่วนน้องสาวอีกคนนึงกับหลานชายคนนึงเนี่ยหลานชายลงไปนอนกับแม่ส่วนน้องชายอีกคนเนี่ยเข้านอนในห้องและใหญ่ก็นอนอีกมุ้งนึงเสร็จจับเข้านอนนะครับกลางวงเรียบร้อยแล้วก็เข้านอนกันปกติ3ทุ่ม4ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งจำได้ว่าตอนนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งครับระหว่างที่เรากำลังที่ผมกำลังนอนอยู่นะครับพี่แจ็คเหมือนมุ้งอ่ะมันยกขึ้นเราหลับเราคิดว่าเราหลับสนิทแล้วตอนนั้นนะแต่ในความรู้สึกอ่ะเหมือนมุ้งเนี่ยมันยกขึ้นปลายเท้าเราอ่ะครับพี่แจ็คแล้วเหมือนมีอะไรสักอย่างนี่มาสัมผัสเท้าเราทั้งสองข้างเลยนะแล้วก็ยกให้ลอยขึ้นยกให้ลอยขึ้นแล้วก็ดึงเราออกจากมุ้งนะครับด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกแล้วว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วเราพยายามอ่ะตัวขยับไม่ได้เลยนะครับตัวแข็งคือเหมือนอยู่ในภวังค์ด้วยนะครับเราพยายามยกแขนข้างขวาน้องสาวผมนอนกลางแล้วเพื่อนน้องสาวจะนอนเธอไปจากฝั่งน้องสาวอีกทีนึงผมพยายามเอานิ้วก้อยของมือขวาเนี่ยกีบเสื้อน้องสาวไว้เพราะว่าความรู้สึกตัวเรากำลังลอยออกจากเสื้อแล้วก็มุ้งที่เรานอนอยู่อะครับพี่แจ็คครับผมแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยนิ้วเราเกี่ยวเสื้อไว้อะแต่ตัวเนี่ยขาเนี่ยออกนอกมุ้งไปแล้วออกนอกมุ้งไปประมาณช่วงเลยหัวเข่าก่อนถึงหัวเข่าอะครับพี่แจ็คช่วงน่องแล้วตอนนี้เราก็เลยไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนผมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงพระคุณเจ้าเนี่ยครับอธิษฐานให้เราแบบหลุดออกจากภวังค์ตรงนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองอะไรก็แล้วแต่ที่เรานึกได้นะตอนนั้นนะครับเราก็
สวดภาวนาจนแบบว่าก็ยังไม่ยอมหลุดตอนนี้เรากั้นใจเราจะตะโกนแหละเราจะตะโกนสุดเสียง1 2 3ก็ไม่มีเสียงออกจากลำคอพอครั้งที่ครั้งที่4เนี่ยเราก็เป็นไงเป็นกันก็คือถ้าเกิดเป็นจริงๆเนี่ยคุณจะมาร้ายกับเราอย่างนี้คือเหมือนกับว่ามาทำให้เราเกิดอะไรร่างกายเราทำให้เราได้รับความสิ่งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอสู้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตั้งจิตโทนสุดเสียงครับจนคนในบ้านคือเสียงเรารอดออกมาครั้งที่สี่เนี่ยคนทุกคนในบ้านตื่นหมดเลยตื่นแล้วลุกออกมาเปิดไฟสว่างโล่นั่งตาค้างกันว่าเกิดอะไรขึ้นคือตัวผมเนี่ยพอหลุดออกมาแล้วลุกขึ้นนั่งเหงื่อแตกเลยครับแต่ขาเนี่ยออกไปอยู่นอกมุงครึ่งตัวแล้วครับพี่แจ๊คน้องสาวก็ตาเหลือกว่าเกิดอะไรขึ้นเราไม่เคยเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่เคยตะโกนเสียงดังแบบนี้ครับผมจนตื่นขึ้นมาแล้วใหญ่คนที่เป็นผู้อาวุโสสุดเนี่ยมารู้ที่หลังว่าแกเนี่ยเป็นคนผู้เฒ่าผู้แก่โบราณนี่เขามีวิชาอาคมอะไรของเขาอะครับผมก็ไม่รู้เนาะเขาเป็นคนมาจากถิ่นฐานชาติพันธุ์เขามาจากที่ไหนผมไม่รู้แต่รู้จากญาติเขาว่าเขาเป็นคนมีวิชาอะไรของเขาในทำนองไสยศาสตร์เรื่องอะไรประมาณประเภทเนี่ยครับเขาก็เลยตั้งขันน้ำมนต์อะไรงั้นปะใช่ครับอะไรประมาณเนี้ยครับเขาก็เลยตั้งขันน้ำมนต์ขึ้นมาแล้วก็มีใบอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนใบหน้าหรือใบอะไรก็ไม่รู้ครับพี่แจ๊คผมไม่รู้นะตอนนั้นเขาไปเอามาจากไหนเนาะเขาก็ทักตั้งขันน้ำมนต์ให้แล้วเขาก็ให้สวดอะไรของแกแล้วยกขันขึ้นเหนือหัวแล้วก็อธิษฐานอะไรของแกสักอย่างหนึ่งนะครับพึมพำอยู่สักประมาณ 2-3 นาทีครับแล้วเขาก็เอาน้ำมนต์เนี่ยให้เรากินแล้วก็เอามาพรมทั่วร่างทั่วตัวเราอะไรเงี้ยแล้วก็เรียกขวัญให้กลับมาผมด้วยความที่คือตอนนั้นคือตกใจแล้วก็กำลังคิดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นกับเราอะครับก็ไม่รู้ก็เลยคุยนั่งคุยกันใหญ่ว่าทำไมถึงแบบเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นที่นี่มีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยถามเขาแต่เขาไม่พูดอะไรแต่เขาบอกว่าถ้าเรายังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ง่วงหรือไม่อะไรเนี่ยให้นั่งคุยกับเขาก่อนเหมือนเขารู้อะไรสักอย่างเนี่ยครับแต่เขายังไม่พูดแต่เขาไม่ยอมบอกเราเขาไม่บอกเราใช่เหมือนเขารู้อะไรสักอย่างแต่เขาไม่บอกเราสักพักนึงเนี่ยเราก็นั่งคุยกับแกมาจนกระทั่งยันรุ่งเช้าเนี่ยเราก็มานั่งคิดตื่นมาล้างหน้าล้างตาเสร็จก็มานั่งอยู่ข้างล่างเราก็นั่งทบทวนนึกย้อนหลังไปว่าตั้งแต่วันที่เราเข้ามาเนี่ยวันแรกเลยเนี่ยเราทำอะไรไม่ดีไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แจ็คผมก็เลยตัดสินใจอยู่3วัน4วันแล้วเนาะเราก็เลยกล้าขึ้นเราก็เลยแบบขอดูหน่อยเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นบนบ้านมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เดินสำรวจทุกซอกทุกมุมเลยพี่แจ็คบนบ้านหลังแล้วพอเดินไปห้องถงใหญ่เดินไปทางหน้าต่างแล้วหันหน้ากลับเข้ามาที่หน้าตู้ครับตู้ที่เขากั้นไว้เป็นห้องตกใจอะครับพี่แจ็คข้างบนอะหลังตู้ที่ผมเอาเสื้อผ้าทุกอย่างพาดไว้อะเป็นโกดของบรรพบุรุษเขาอะสามโกดซึ่งตอนที่เราพาดไว้เนี่ยเราไม่เห็นเราไม่เห็นพี่แจ็คเราอยู่ด้านหลังแล้วมันมีรูปใหญ่กั้นซึ่งเป็นรูปบรรพบุรุษเขาทั้งนั้นแล้วมันมีกล่องอะไรก็ไม่รู้ซึ่งบางรูปด้วยบางโกรธทั้งหมดเลยด้านหลังเป็นโกรธเราไม่รู้เราก็พาดขึ้นไปเลยโกรธกระดูกเลยครับพี่แจ็คเป็นโกรธกระดูกด้วยความที่เรามองไปเสร็จปุ๊บเราเห็นรูปพวกบรรพบุรุษเขาสามโกรธครับพี่แจ็คสามโกรธใช่เราก็ขนลุกขึ้นมาเลยนี่ยังขนลุกอยู่ไม่หายเลยครับพี่เนี่ยนั่งก็เลยมองขึ้นไปตายแล้วทำไงดีแบบคือเราไม่ได้ตั้งใจลบหลู่เขาจริงแต่เราไม่รู้เนาะด้วยความที่เราพึกผับเป็นคนที่ทำอะไรแบบเร็วอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยตอนนี้เท่านั้นแหละพี่แจ๊คไอ้ผมวิ่งเข้าไปข้างด้านหลังแล้วไปเอาเสื้อผ้าลงมาหมดเลยแล้วก็ไปคุยกับใหญ่ว่าใหญ่ผมขอโทษจริงๆว่าผมเอาเสื้อผ้าเนี่ยชุดชั้นในทุกอย่างพาขึ้นไปบนหลังโกดหมดเลยทำไงดีใหญ่เราไม่ได้ตั้งใจมันเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับเราไม่ได้ตั้งใจเราก็เลยคุยกันใหญ่ก็เลยแบบไม่เป็นไรโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปขอขมาเขาไปขอขมาเขาผมก็เลยแบบให้ใหญ่เขารู้เรื่องพิธีกรรมอะไรของเขาก็แล้วแต่เนาะที่เขามีความรู้ทางด้านนี้อยู่เขาก็เลยแบบให้เราทำพิธีขอขมาทำพิธีขอขมาเสร็จเนี่ยจุดธูปบนบานศาลกล่าวอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่แบบได้ลบหลู่ไปโดยที่ไม่รู้ตัวเราก็ขออภัยขอให้เขายกโทษให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้พอ
ทุกอย่างผ่านไปแล้วครับผมก็ใจเหมือนใจชื้นขึ้นเนาะด้วยความที่เราแบบรู้สาเหตุแล้วว่าอ๋อมันเกิดขึ้นในตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบสบายใจแล้วก็เดินทางไปสมัครงานเพราะว่าตอนนั้นเรารอที่ไปเป็นทหารด้วยแต่ช่วงที่ไปสมัครงานเนี่ยมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นอีกตรงที่หลานสาวเขาว่าคือผมได้รับโทรศัพท์จากน้องสาวระหว่างที่ผมกำลังสมัครงานคุยเรื่องงานอะไรอยู่แล้วแต่คือที่บริษัทมันจะมีบริษัทอาฟาร์มครับอยู่ที่จังหวัดลพบุรีครับผมไปสมัครงานแล้วก็ทำงานที่นั่นก่อนที่จะรับราชการทหารน้องสาวเขาโทรไปบอกว่าพี่น้อยกุ้งไม่รู้เป็นอะไรกุ้งหลานสาวเขาจะชื่อกุ้งครับกุ้งกบแล้วก็มีหลานชายคนเดียวอะไรผมจำไม่ได้แล้วครับกุ้งเนี่ยเป็นพี่สาวคนโตเขาบอกว่ากุ้งเนี่ยผิดปกติน้อยกุ้งเหมือนไม่ใช่กุ้งเป็นอะไรก็ไม่รู้โวยวายลั่นบ้านแล้วก็ด่าน้องสาวคือเหมือนเป็นอาการจากที่สอบถามน้องน้องบอกว่าผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่บอกเป็นอาการของผีเข้าอะครับพี่แจ็คครับครับผมคือโวยวายลั่นบ้านแล้วก็ชักปิ้นชักงอตาเหลือกตาปิ้นคือวันนั้นทั้งวันเนี่ยเราไม่รู้ว่าน้องสาวคนเนี้ยเป็นอะไรครับเราก็เลยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยน้องเป็นลมชักหรือเปล่าหรือมีโรคประจำตัวหรือเปล่าแต่จากการที่เราสอบถามเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีโรคประจำตัวเราไม่ได้เป็นอะไรเราก็เลยไม่แน่ใจเราก็เลยเพื่อให้ชัวร์เนาะเราก็เลยช่วยกันนะครับกับพ่อแม่เขาแล้วก็ญาติๆเขาเนี่ยพาเขาไปที่โรงพยาบาลให้หมอตรวจให้เช็คนู่นนี่นั่นผลตรวจออกมาทุกอย่างเป็นปกติดีครับแต่ก็คือระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลอาการเขาเหมือนคนนิ่งๆเขาไม่พูดไม่จาไม่อะไรเลยเหมือนเขานิ่งๆแล้วเขาก็ออกตาไปมาเหมือนกับเหมือนแตกที่เหมือนคนแตกที่อะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วพอได้ผลตัวจากหมอเสร็จแล้วก็พาเขากลับมาที่บ้านกลับมาที่บ้านเสร็จเหมือนใหญ่เขารู้ครับพี่แจ็คคนที่ชื่อใหญ่เขารู้เขาก็เลยแบบทำพิธีของเขาครับทำพิธีที่เขาจะช่วยเหลือหลานของเขาแล้วตอนนี้เขาก็ตั้งพิธีอะไรของเขาแล้วก็คุยกับคนนี้ครับคุยกับคนที่เหมือนมาเข้าหลานเขาเนี่ยว่าเป็นใครเขาก็เลยบอกว่าคนนี้ใหญ่เขาคุยแล้วเขาบอกคนนี้เป็นญาติคนนี้ที่เสียไปแล้วของเขาแล้วผมเนี่ยเขาไม่ยอมให้อภัยผมที่ผมมาไปลบลู่เขาคือเหมือนเราแบบเหมือนเขาไม่ยอมเลยเหรอสมัยตอนที่เขาใช่ครับสมัยคนที่เขายังมีชีวิตอยู่ครับพี่แจ็คเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนโบราณเนาะที่แบบว่าไม่ค่อยที่จะให้อภัยใครง่ายๆเหมือนมีทิฏฐิอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วน้องสาวเขาก็แบบเหมือนเขาชักดิ้นชักงอตลอดระหว่างที่ใหญ่เขาทำพิธีแล้วก็พรมน้ำมนต์เนี่ยน้องสาวผมก็ไปประคองข้างหลังเขาเขาก็ตะกุยผมดึงจิกผมหน้าน้องสาวผมบอกมึงไม่ต้องมาจับกูอะไรอย่างเงี้ยกูไม่ใช่เพื่อนมึงอะไรอย่างเงี้ยน้องสาวผมก็ร้องไห้เนาะไม่รู้จะทำไงเพื่อนเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับก็เลยปล่อยน้องสาวเขาเลยปล่อยหวักฟางเขากรีดก็ร้องนู่นนี่นั่นกูไม่ให้อภัยมึงอะไรอย่างเงี้ยมึงต้องนู่นต้องนั่นอะไรเงี้ยครับเขาแบบโวยวายเงี้ยครับเพื่อนใหญ่เขาต้องใช้วิธีของเขาอะที่สุดของเขาแล้วครับเขาก็แบบทำให้คนให้วิญญาณของคนคนนี้ตอนผู้หลุดคนนี้ออกไปจากหลานเขาอะครับด้วยความที่เราก็แบบเหมือนเราเป็นตัวต้นเหตุเนาะเราก็รู้สึกไม่ดีครับพี่แจ๊คแล้วความรู้สึกของเรานะตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเรามาถึงที่นี่มันวุ่นวายกับเรื่องแบบนี้ฮะซึ่งเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในชีวิตของเราแล้วก็น้องสาวแล้วเราก็เลยคุยกับใหญ่ว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรใหญ่เดี๋ยวผมเนี่ยจะขอไปทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาแต่ผมจะไม่ขอนอนพักที่นี่แล้วผมจะไปพักบ้านพี่สาวผมซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอยู่ติดกับบริษัทสหฟาร์มครับผมนะวันนั้นก็เลยแบบขอออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วก็ใหญ่ก็เลยอวยพรแล้วก็ผูกข้อมือให้ก่อนออกมาจากบ้านก็ผูกข้อมือแล้วก็อวยพรแล้วก็รับขวัญให้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือก็ยังคิดถึงแกอยู่แล้วเรื่องราวต่างๆนี่คือก็ยังฝังใจเรายังเชื่ออยู่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือมันมีอยู่จริงครับพี่แจ็คแต่เรื่องราวทั้งหมดที่ทางคุณแจ็คเล่ามาผมว่ามันเป็นเรื่องของความไม่ตั้งใจทั้งหมดเลยนะ
แต่ด้วยอาจจะเราอาจจะผิดด้วยแหละหนึ่งคือมันเป็นหลังตู้ใช่ไหมที่เราเอาผ้าไปพาดมันก็ไม่ใช่ที่พาดผ้าแต่เข้าใจว่าอารมณ์นั้นคือก็พาดไปซะหน่อยคืออย่างนี้ครับพี่แจ๊คตอนอยู่บ้านเราที่พิจิตรเนี่ยเราจะแยกหิ้งที่เป็นกฎหลังบุรุษกับหิ้งผาเนี่ยคือติดผนังไว้ใช่ไหมครับแต่ที่นี่เขาไม่ใช่นะครับเขาเป็นแบบเหมือนบ้านสมัยโบราณเนาะเขาก็จะตั้งโกรธเกิดอะไรก็แล้วแต่บรรพบุรุษเขาไว้เป็นหลังตู้มันแปลกตรงนี้แหละเราก็เลยไม่ได้คุ้นชินตรงนี้ปกติทั่วไปก็จะไปติดกำแพงหรือไม่ก็ทำหิ้งขึ้นมาเตี้ยๆวางโกรธไว้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เห็นเอาไว้คล้องพวงมาลัยเอาไว้ไหว้เอาไว้อย่างเงี้ยแต่นี่คือหลังตู้เลยซึ่งมันก็จะมีของอย่างอื่นเนี่ยคอยปิดอยู่กั้นอยู่แล้วก็ไม่สังเกตหรอกไม่ใช่ครับผมไม่ได้สังเกตนะตอนนั้นไม่ได้สังเกตแต่ผมมารู้สึกคือหวั่นตรงที่คือกลัวเนาะบอกตรงเลยว่ากลัวตรงที่ก้มดูตายต่างตรงนั้นคือขนลุกเนี่ยคือไม่ใช่น้องเราแล้วใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เราโดนลากออกจากเสื่อสักขาดนะครับออกมาครึ่งตัวเนี่ยคือถ้าเป็นพลังงานเนี่ยคือมันสามารถทำได้ขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่ไม่ให้คือคนเรามันต้องมีเนื้อหนังมังสาที่จะแบบสัมผัสเราแล้วถึงจะลากจะฉุดกระชากเราได้ขนาดนั้นเราก็เลยเชื่อเรื่องนี้มาตลอดเลยครับพี่แจ๊คที่โดนกับตัวเองครับครับผมแล้วยังมีอีกหลายๆเรื่องที่เราประสบมาเนาะแต่ขอเล่าในโอกาสต่อไปนะพี่เนาะได้สิไม่มีปัญหาสิถ้าว่างเมื่อไหร่วันนี้สะดวก อะไรอย่างเงี้ยโทรมาได้เลยสามอาทิตย์อย่างเงี้ยได้เลยครับยินดีต้อนรับเลยนี่ก็อยากจะบอกว่าเวลาจะไปตามบ้านยิ่งเป็นบ้านตามต่างจังหวัดนะคืออยากจะบอกว่านอกจากโกรธแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่ผมจะรู้สึกกลัวแล้วก็ไม่กล้านอนคือรูปบรรพบุรุษที่แขวนอยู่ตามผนังต่างครับพี่โอ้โหผมเห็นแล้วคือเข้าใจนะว่าเป็นยองอ่ะผมยังขนลุกไม่หายเลยเนี่ยพี่คือเราไม่ชินไงบรรยากาศนั้นได้อยู่เลยโอ้เราไม่ชินเนี่ยกับบ้านที่มีรูปบรรพบุรุษนะครับแขวนเต็มไปหมดเลยมันแล้วเราต้องนอนอยู่ตรงนั้นน่ะครับพี่เหมือนโดนเขาจ้องอยู่ตลอดคือหน้าเขาหันมาหาเท้าผมแล้วผมต้องนอนหันหน้าเข้าหาโกรธเขาอ่ะพี่เหมือนเขาจ้องเราอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนในหนังเนาะเหมือนในหนังเดะเลยแล้วเรามาโดนอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้จริงๆด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่ะเป็นคนมีซิกเซนเรื่องแบบนี้แล้วเกิดวันที่6ด้วยเนาะก็จะมีแบบลางสังหรณ์แล้วมีอะไรเกี่ยวกับพวกเรื่องแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะมากอะไรเงี้ยเกิดวันอะไรฮะวันเกิดวันศุกร์ที่6ครับวันศุกร์ใช่มั้ยราศีกุมครับผมเพราะว่าส่วนมากคนที่จะมีเซนส์อ่ะนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อเหมือนกันส่วนมากเขาบอกว่าจะเป็นวันพุธกลางคืนคนที่จะมีแรงใช่มั้ยครับพี่วันแรงใช่ถูกต้องถ้าวันแข็งก็คือวันพฤหัสอันนี้จะเป็นวันแข็งวันเสาร์อะไรเงี้ยครับเออแต่นี้วันศุกร์ก็มันก็ไม่แน่นะครับคือบางทีเราอาจจะไปสื่อไปจูนติดไปพอดีบังเอิญไปรับคลื่นจากเขาได้พอดีอะไรอย่างเงี้ยเออครับพี่น่าจะเป็นหลักฐานแล้วก็เป็นเรื่องของจังหวะเรื่องของดวงแล้วก็เป็นเรื่องของความที่เราไม่รู้ด้วยกับสิ่งที่เราเจอครั้งนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาผ้าเนี่ยฮะแขวนไว้ที่ราวตากผ้าดีที่สุดอันนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจ โอ้ยผมจำไว้ตลอดเลยพี่ตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นนี่ผมแบบว่าฝังใจมากเลยแบบจะต้องมีมุมจะต้องมีที่เป็นที่จะต้องเราแขวนเสื้อผ้าในเราเนี่ยถูกต้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแขวนให้มันเป็นกิจลักษณะเป็นระเบียบเป็นแยกเป็นการแยกสัดส่วนดีที่สุดครับนะครับอันนี้ก็ฝากไปถึงผู้ฟังหลายท่านด้วยฟังเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ด้วยเลยนะไปบ้านใครประมาทนะครับพี่แจ๊คเวลาไปบ้านคนอื่นเนี่ยครับพี่เราก็ไม่รู้ว่าหลังตู้เขาเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างใช่ครับจริงๆอ่ะตอนนั้นเราคือเราก็ไม่ได้สูงมากนะพี่แจ๊คเราสูงแค่160-168อย่างเงี้ยครับตู้เขาว่าสูงกันเราเยอะตู้สมัยก่อนเป็นไม้ที่เก่าๆแล้วแบบแข็งแรงครับยกตังขึ้นมาประมาณ10 กว่าเซนติเมตรนะครับพี่แล้วจะมีกระจกเก่าๆติดอยู่หน้าตู้เนาะเป็นไม้แกะทรงอะไรของเขาก็ไม่รู้ครับเยอะแยะไปหมดเลยประมาณ 4-5 ตู้ครับกันเป็นห้องก็ได้ห้องนึงเลยพี่ข้างบนหลังตู้นี่คือมีสับสิ่งที่มันเป็นพวกโกรธเครื่องรางของขลังอะไรของบ้านเขาครับ
เต็มไปหมดเลยไปหันเห็นข้างหน้านี่แบบใจหายวับลงไปถึงตาตุ่มที่แบบทะลุลงไปเลยอ่ะเข้าใจนะคนแบบเป็นลมอ่ะบ้านต่างจังหวัดนะบ้านโบราณเข้าใจครับเออนะครับอ่ะได้ครับคุณแจ็คนั่นคือประสบการณ์ทั้งหมดนะแล้วถ้าโอกาสหน้าถ้าคิดขึ้นได้ว่าเออพอดีมีเรื่องเนี้ยอยากจะมาเล่ามาได้เลยนะครับมีอีกครับพี่แจ็คคือหลังจากที่เข้าไปเป็นทหารเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเป็นโอกาสหน้าแล้วจากที่เข้าไปเป็นทหารในค่ายแล้วคือมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกครับได้เดี๋ยววันเสาร์หน้าก็ได้วันอาทิตย์หน้าก็ได้เรามานั่งคุยกันโอเคครับครับได้ครับคุณแจ็คขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับพี่เช่นกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็เปิดเพลงซาวคลอบิ้วตัวเองสุดยอดล่าสุดตอนนี้ตี2กับอีกประมาณ6นาทีนะครับเดี๋ยวเราคงจะอาจจะไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็มาดูกันที่ข้อความด้วยนะครับที่ส่งเข้ามาทาง427-6995นะครับบอกว่าอ๋อพี่แจ็คเลิกงานผมขอคุยธุระเรื่องบ้านร้างที่ชะอำหน่อยได้เลยครับคุณออสเดี๋ยวผมโทรกลับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ที่บอกว่าจะพูดถึงเรื่องของสปอตโฆษณามีพี่อยู่คนหนึ่งติดต่อผมมาเพราะว่าสนใจในการลงสปอตโฆษณาผมตกใจมากเลยเฮ้ยรายการเปิดวันแรกเมื่อคืนวันนี้ลงโฆษณาเอานะครับเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปก็แล้วกันได้พูดคุยกันไปไว้บางส่วนแล้วแล้วก็รวมไปถึงคุณออสนี่แหละครับบอกว่าไปคุยกับทางอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจะไปติดต่อเรื่องของโฆษณาให้นะครับขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็ฝากไปถึงท่านที่เป็นเจ้าของกิจการเล็กใหญ่ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นวิทยุออนไลน์นะครับเราก็จะคิดค่าโฆษณาเนี่ยถือว่าเป็นการช่วยกันก็คงจะ